สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันเสาร์ที่20นะครับเสาร์ที่20พฤษภาคม26พฤษภาคม2561ครับก็อ่าน Post Today นะครับทีนี้ไปในหน้าที่20มีข่าวน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งผมว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังกันนะครับหน้า20ไปไหนแล้วล่ะหน้า20เดี๋ยวนะครับหน้า20ขออภัยครับแม่เอ้าไปไหนแล้วล่ะแอปนะครับผมตั้งใจจะให้ทุกท่านได้เห็นข่าวนี้เลยก็คือข่าวของทางข่าวของสายการบินแอร์เอเชียครับเขาเปิดเที่ยวบินมาจากกัวลาลัมเปอร์มาหัวหินครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เจอแล้วครับนี่ครับเปิดเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์แอร์เอเชียเปิดบินตรงจากหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2561ให้บริการ4เที่ยวต่อสัปดาห์จันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงครับประมาณ2ชั่วโมงชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมาเลเซียพร้อมตั้งเป้านักท่องเที่ยวเข้าไทยกระตุ้นเศรษฐกิจเที่ยวบินปฐมฤกษ์ขาเข้าที่หัวหินมีอัตราการขนส่งผู้โดยสาร85%ผู้โดยสารที่สนใจจะเดินทางในเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์จองราคาประหยัดและสำรองที่นั่งแอร์เอเชีย02-515-9999นะช่องเส้นทางครับโอ้โหนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่จะมีนักท่องเที่ยวมาที่หัวหินเพิ่มมากขึ้นครับก็ขอเล่าข่าวนี้ให้ฟังผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากอะไรที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเติมมากขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ